การระบุกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าโลเคชันคือการระบุกลุ่มเป้าหมายด้วยทำเลที่ตั้งโลเคชันทาร์เก็ตติ้งนักอยากรู้ว่าทาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับธุรกิจแบบไหนการทาร์เก็ตติ้งแปลเป็นไทยก่อนเนาะก็คือการระบุกลุ่มเป้าหมายการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าโลเคชันคือการระบุกลุ่มเป้าหมายด้วยทำเลที่ตั้งคำถามง่ายๆครับว่าธุรกิจอะไรที่เรียกว่าอ้างอิงทำเลในการขายของธุรกิจที่จำเป็นจะต้องดึงให้คนมาที่หน้าร้านเช่นร้านอาหารร้านสปาร้านทำผมร้านทำเล็บบริการเรียกว่าอะไรโรงพยาบาลสัตว์ล้างรถอะไรก็ได้ที่จะต้องเกิดการกระทำร่วมกันกับลูกค้าที่หน้าร้านเหมาะกับการโฆษณาแบบระบุแบบทำเลเช่นถ้าคุณมีเรียกว่าอะไรดีอ่ะถ้าคุณมีร้านสปาอยู่แถวๆพัฒนาการมันก็เปล่าประโยชน์ที่คุณจะบอกว่าโฆษณาให้คนทั้งกรุงเทพแล้วก็หวังว่าคนเขาจะเดินทางจากพระราม2มายังร้านคุณอาจจะมีแต่เมื่อไหร่ก็ตามเวลาทำการตลาดครับถ้ามันเป็นส่วนน้อยกว่า 20% เนี่ยตัดทิ้งไปก่อนคือขายของคนในพื้นที่ให้เต็มที่ก่อนค่อยขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำร้านอาหารร้านอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกับการดึงคนมาที่หน้าร้านเนี่ยให้เริ่มต้นจากพื้นที่ใกล้ๆร้านคุณเคล็ดลับก็คือปักหมุดที่ร้านคุณตีรัศมีเนี่ยไม่น่าจะเกิน 3-5 กิโลครับขึ้นว่าคุณอยู่ตรงไหนนะถ้าปรากฏว่ารอบๆบ้านคุณเป็นทุ่งหญ้าก็ปักไกลหน่อยแต่ถ้าอยู่ในเมืองนะครับ 3-5 กิโลแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เล่น Facebook ที่อยู่ในรัศมีเนี่ยจะมีโอกาสเห็นโฆษณาคุณอันนี้คือการประยุกต์ใช้แบบที่1ซึ่งแนะนำมากสำหรับธุรกิจที่มีหน้าร้านแถมเคล็ดลับอันที่2ให้ครับเป็นการประยุกต์ใช้การโฆษณาแบบปักหมุดก็คือเราไม่ได้มีหน้าร้านหรอกแต่เราอยากให้คนในพื้นที่นั้นเห็นโฆษณาเราเช่นเราอยากได้คนที่เดินสยามพารากอนแต่จริงๆแล้วร้านเราอยู่ที่อนุชเราก็ไปปักหมุดพารากอนเพื่อให้คนเห็นแล้วทำไมคนเขาต้องมาถ้าสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องขายคนในพื้นที่อย่างเดียวเช่นอสังหาริมทรัพย์คุณอยู่อ่อนนุชแต่คุณอยากได้คนที่มีเงินมีงบประมาณพอสมควรมาลงทุนที่อ่อนนุชไปปักหมุดพารากอนรถยนต์ศูนย์บริการของคุณอยู่ที่อ่อนนุชก็จริงคุณไม่ได้ไปออกบูธที่พารากอนแต่คุณอยากให้คนที่พารากอนเห็นก็ทำได้งั้นการประยุกต์ใช้ในเครื่องมือที่เรียกว่า location targeting เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้นะครับได้2แบบดังนี้ลองไปนำใช้กันดู